ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูบัวลอยทุเรียนซึ่งตอนนี้ทั้งแป้งบัวลอยและก็น้ำกะทิที่มีกลิ่นหอมก็พร้อมจัดลงชามกันแล้วล่ะครับเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับดูกันนี่ทุเรียนพร้อมเปลือกตักให้ขึ้นเลยนี่แบบนี้เลยนะโอ้เป็นทุเรียนนุ่มนะฮะใส่น้ำเย็นน่ารักมากอ่ะดูคิกขู่อโนเนสอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟเลยนะครับอ่ะวันนี้นะคะเสิร์ฟของเราจะเสิร์ฟในหม้อไฟเป็นกิมมิกหม้อไฟแต่เราไม่จุดไฟจริงๆนะเพราะว่าเราจะมีทุเรียนที่เป็นบัวลอยทุเรียนมีน้ำกะทิและที่สำคัญเรามีไอศกรีมวานิลาปิดท้ายเดี๋ยวเราเอาไอติมออกมาจากตู้เย็นสุดท้ายเลยแล้วกันเดี๋ยวตักทุกอย่างก่อนเอาละครับมาการเสิร์ฟของเราเราใส่น้ำกะทิลงไปก่อนน้ำกะทิทุเรียนเนาะเพราะว่าเราต้องการให้บัวลอยเห็นว่ามันคือบัวลอยทุเรียนนะเราก็จะใส่น้ำกะทิลงไปแบบนี้จากนั้นเราใส่เนื้อบัวลอยของเราลงไปต้องเลือกไหมชวนจะเลือกขึ้นมาขี้วางเลยใช่เก่งมากแบบนั้นแหละค่ะเออวางไว้ริมๆอย่างเงี้ยได้เพราะเดี๋ยวจะใส่ไอติมนานาสกู๊ปไอติมวานิลารอแล้วนะรอเทดดี้แล้วใส่ไว้ข้างใช่ใช่แล้วดีมากอูน่ากินอีกสักอันแถวๆนี้โอเคอุ้ยเลิศโอเคนะอีกเออขึ้นลงไปเลิศมีเอสเลยเหรอเลิศข่าวเราโอเคเสร็จดีอ่ะโอเคสวยงามมากครับไอศกรีมวานิลา1ลูกวางลงไปโอ้แล้วไงต่อครับอ่ะเพิ่มสีเขียวเพิ่มไปหน่อยแล้วกันก็อย่างน้อยก็เป็นเมนูขนมหวานไทยๆนะน่ารักอ่ะสวยก็ดูสวยงามอ่ะเนี่ยคุณทุเรียนทุเรียนนะฮะบัวลอยทุเรียนของนานาและเทดดี้เรียบร้อยแล้วคุณขาเสิร์ฟในงานปาร์ตี้นะใครๆก็กรี๊ดกราดเอาไปทำกินเองกับลูกๆหลานๆก็น่ารักทำขายก็ได้ราคาลองเอาสูตรบัวลอยทุเรียนของเราสองคนไปทำเงินดูนะเสร็จแล้วครับกับเมนูบัวลอยทุเรียนเมนูขนมหวานที่นำทุเรียนมาทำเป็นแป้งบัวลอยปั้นทุกคำด้วยความตั้งใจจนออกมามีหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมแล้วราดด้วยน้ำกะทิหวานมันกลมกล่อมบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นขนมหวานที่น่าลิ้มลองมากๆเลยทีเดียวครับมากๆครับเป็นเมนูขนมไทยที่คิคุอโนเนะนะแล้วก็เหมือนเป็นการเพิ่มมูลค่าเลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครทำกินกันที่บ้านเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่น่าจะสนุกสนานมากแล้วบัวลอยนะเนื้อนุ่มๆเหนียวๆ เหมือนโมจิมีกลิ่นทุเรียนเสิร์ฟคู่กับน้ำกะทิทุเรียนหอมๆที่สำคัญไอศกรีมวานิลา1ลูกโตๆโอ้โหคุณไหนก็อร่อยใช่แล้วกินได้ตั้งแต่เจเนอเรชันเด็กไปจนถึงคนอายุเยอะเลยนะเมนูนี้ลองเอาสูตรไปทำกันดูนะคะครับผมเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับที่รายการฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับหรือถ้าใครนะคะอยากติดตามสูตรของพวกเราสองคนอีกรอบนึงหรืออยากดูรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ย้อนหลังทุกรายการนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง YouTube นะคะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะครับผมวันนี้เท็ดดี้และนานาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูบัวลอยทุเรียนของเราเมนูวันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ความใจเย็นและความละเอียดอ่อนสักนิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถอย่างแน่นอนทำตามสูตรนี้ได้อย่างง่ายๆรับรองว่าเมนูนี้จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่ารักน่าทานใครเห็นจะต้องร้องว้าวกันอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมวันนี้เมนูของเราจะทำสปาเกตตี้ครีมอันชันกับปลาหมึกทอดสปาเกตตี้ครีมอันชันเนี่ยกิมมิกมันคือเส้นสปาเกตตี้เราเป็นสีฟ้าเลยเนื่องจากการไปต้มในน้ำอันชันแค่นั้นเองแล้วก็ปลาหมึกทอดของเราวันนี้เป็นคาราเมลี่เป็นปลาหมึกทอดวงๆกับกรอบซึ่งวิธีการทอดมันมีหลายแบบแต่วันนี้เราเอาวิธีที่ง่ายที่สุดมาง่ายที่สุดเลยล้างให้สะอาดจากนั้นเนี่ยนะคะเปียกๆหน่อยได้ไม่คิดมากไม่ต้องแห้งเลยแบบนี้วางไว้จากนั้นเอาแป้งปรุงรสครบสูตรเผ็ดของเราเนี่ยนะคะขยำกับเขาแล้วก็ลงกระทะได้เลยง่ายที่สุดแต่มั่นใจว่าอร่อยอร่อยแน่นอนนะครับ